อสุดล็อบบี้ยึดกิ๊กมหาภัยในกรุงศรีอยุธยากับสามีรับ3คนเรามักได้ยินคนพูดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเชยแต่ถ้าได้รู้เรื่องของอสุดคงต้องพูดใหม่ว่าปัจจุบันมันเชยจริงๆมันเอาซะไม่มีอสุดหรือนางอสุดพระโคเป็นชื่อที่ฟังดูเหมือนชาวต่างชาติและไม่ค่อยคุ้นหูนักเธอเป็นลูกสาวมอญที่เกิดและโตระหว่างปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองต่อสมเด็จพระนารายณ์แม้ชื่อจะไม่คุ้นหูหากแต่ชื่อบุคคลที่เธอมีปฏิสัมพันธ์ล้วนเป็นผู้มากบารมีที่มีอิทธิพลกับบ้านเมืองเธอสัมพันธ์กับใครๆที่เธอสัมพันธ์ด้วยมีความสำคัญอย่างไรกับราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเธอมีสามีรับ3คนทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติและมีอิทธิพลทางการค้ากับสยามในขณะนั้นสามีลำดับที่1คือนายยานฟานเมียไวพ่อค้าชาวดัชที่มาค้าขายในสยามสามีลำดับที่2คือนายฟานฟลีดเยเรเมียสฟานฟลีดซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีค้าขายของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือก็คือวันวลิตผู้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆของประเทศสยามไว้เป็นเล่มหนังสือชื่อจดหมายเหตุวันวลิตสามีลำดับที่3คือนายฟานเมาเดนหัวหน้าสถานีค้าขายของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานอกจากนี้เธอยังมีสายสัมพันธ์กับบุคคลระดับสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาบันทึกของวันวลิตสามีรับลำดับที่2ของเธอกล่าวว่าวันที่4มกราคมปี2180อสุดพโคอดีตภรรยาลับของเมียไวแจ้งกับข้าพเจ้าว่าช่วงเช้าของวันนั้นพระธิดาองค์หนึ่งของพระราชินีได้เรียกนางไปที่พระราชวังและบอกกับนางว่าพระราชินีเคยมีพระประสงค์ที่จะส่งนางกำนันคนหนึ่งในตำหนักของพระนางมาให้ข้าพเจ้าเพราะพระนางแน่ใจว่าข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนและรู้สึกเจ็บช้ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินแต่พระราชินีทรงระงับความตั้งใจที่จะส่งเด็กสาวนั้นมาให้ข้าพเจ้าเสียแล้วเพราะความกลัวว่าบรรดานางสนมคนอื่นๆที่มีความริษยาจะนำเรื่องนี้ไปเพชรทูลพระเจ้าแผ่นดินอสุดพระโคบอกกับข้าพเจ้าอีกว่าพระราชินีทรงเสียพระทัยและขัดเคืองพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่อสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยประณามชาวต่างชาติอย่างรุนแรงยิ่งนี้มาก่อนด้วยเหตุนี้พระนางจึงต้องการวิงวอนไม่ให้ข้าพเจ้าคิดไปในทางร้ายและเขียนรายงานไปถึงกษัตริย์และผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าฟังดูอาจคิดว่าอสุดอาศัยบารมีของสามีลับที่กุมอำนาจทางการค้าหากความจริงเป็นการสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายและเธอเองก็มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ไม่น้อยเพราะเธอรู้จักบุคคลระดับผู้นำในแวดวงต่างๆและรู้จักวิธีการที่จะติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นที่แตกต่างกันไปนี่คือจุดแข็งของอสุดด้วยก่อนหน้านั้นสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท VOC กับทางราชสำนักกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างตกต่ำนายโยสอเซเตนหัวหน้าสถานีคนเก่าเคยแจ้งกับนายวันวลิตที่ถูกส่งมารักษาการแทนเขาที่ต้องเดินทางไปปัตตาเวียว่าสาเหตุอาจมาจากการไม่รู้เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อกับทางราชสำนักและนี่คือจุดเริ่มแรกที่นำนางอสุดมาสู่ราชสำนักและสร้างเครือข่ายผลประโยชน์ที่ทำให้นางกลายเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลทางการค้าในอยุธยายาวนานกว่า2ทศวรรษถัดมานางอสุดเริ่มมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมของบริษัท VOC กับทางราชสำนักสยามประมาณปี2179เมื่อบริษัท VOC ต้องการกำจัดออกหลวงศรียศเจ้ากรมท่าให้พ้นทางเพราะไม่เป็นมิตรกับบริษัทเท่าที่ควรเดือนมิถุนายนปี2179นายฟานฟลีดได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานีการค้าของ VOC แล้วพยายามที่จะเข้าถึงกรมวังคือออกยาอุทยธรรมเขาจึงใช้เครือข่ายของฝ่ายในโดยให้นางอสุดติดต่อผ่านนางกำนันของมเหสีพระเจ้าปราสาททองซึ่งพระมเหสีองค์นี้มีพี่ชายเป็นเสนาบดีคลังและแน่นอนที่นางอสุดไม่ได้ไปด้วยมือเปล่าแต่ไปพร้อมกับของกำนันอันมีค่าในระดับที่ผู้รับทั้งหลายพอใจพระมเหสีจึงได้ให้นางกำนันจัดการนำพ่อค้าให้ได้พบปะเจรจากับพระคลังบันทึก VOC ฉบับ1ของเดือนพฤษภาคมปี2180ระบุว่านายฟานฟลีดส่งนางอสุดพร้อมกับของกำนันที่เหมาะสมไปขอยืมเงินตราสยามจากภรรยาของออกยาตะนาวอดีตผู้ควบคุมการผลิตเหรียญกษาปณ์ของพระเจ้าแผ่นดินบันทึกของนายฟานคุณผู้แทนพิเศษของ VOC เดือนมกราคมปี2194ระบุว่านางอสุดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภรรยาคนโปรดของออกยาสมบัติที่บานผู้ที่มีอิทธิพลสูงในราชสำนักจนกล่าวกันว่าสิ่งที่ออกยาสมบัติที่บานพูดออกมานั้นเสมือนเป็นพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์สยาม
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนางอสุดและภรรยาของออกยาสมบัติที่บานนี้ทำให้บริษัท VOC ได้รับใบอนุญาตจากราชสำนักในการส่งออกข้าวและสินค้าอื่นๆจำนวนมากโดยไม่ต้องนำของขวัญต่างๆไปเข้าหาเสนาบดีคลังที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการออกใบอนุญาตนอกจากใบอนุญาตให้ค้าขายแบบบนโต๊ะแล้วนางอสุดยังสามารถดำเนินการค้าแบบใต้โต๊ะผ่านเครือข่ายของเธอในราชสำนักอีกด้วยหลักฐานที่ปรากฏคือบันทึกของนายฟานฟลีทในเดือนมีนาคมปี2182ที่รายงานกับทางบริษัทว่านางอสุดสัญญาว่าจะลักลอบนำแร่ดีบุกซึ่งเป็นสินค้าผูกขาดของหลวงมาขายให้บริษัท VOC ความสามารถของอสุดไม่ได้เป็นเพียงคนกลางที่คอยประสานประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นเมื่อต้องต่อสู้กับวันวลิตผู้แทนการค้าจากฮอลันดาเพื่อแย่งสิทธิที่จะเลี้ยงดูลูกสาวของเธอทำให้สังคมประจักษ์ว่าเธอมีฝีมือไม่ธรรมดาเอกสารของ VOC บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าในกรณีพิพาทแย่งลูกสาวกับนายฟานฟลีทอดีตสามีทางบริษัท VOC พยายามช่วยนายฟานฟลีทเต็มที่ในการร้องขอให้ทางสยามส่งบุตรสาวทั้ง3คนไปให้เขาแต่นางอสุดไม่ยอมและอิทธิพลระดับไม่ธรรมดาของเธอในราชสำนักช่วยยื้อแย่งบุตรสาวทั้ง3คนให้อยู่ในสยามตราบจนนางสิ้นชีวิตในปี2201เรื่องราวของอสุดเป็นเรื่องที่เกิดมากว่า300ปีมาแล้วแต่ก็ทำให้รู้ว่าคนกลางผู้ประสานผลประโยชน์ที่เราเรียกว่าล็อบบี้ยิทมีมาตั้งแต่ปีมะโวรู้ว่ากิ๊กมีมานานเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าสามีภรรยารับรู้ว่าอำนาจและผลประโยชน์เป็นใครมีในมือมากก็มีผลประโยชน์ที่ต้องดูแลรักษาคงต้องกลับไปคิดใหม่ว่าปัจจุบันหรืออดีตกันแน่ที่เชย